สวัสดีเด้อจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเบิ่งเอ้ยพามาย่างเบิ่งอันหมอกลงหมอกอันหมอกลงอันเยอะเลยนะคะมื้อนี้หนาตึ๊บเลยตอนนี้มันน่ะอันน่ะ10 โมงเช้าแล้วเด้ค่ะนี่ย่างเบิ่งหมอกเนาะค่ะเนาะเมืองในหมอกด้วยจ้ามื้อนี้ก็ได้เมื่อวานนี้ก็ลงมัดมือด้วยค่ะมื้อนี้อีกเพราะว่าทั้งมัดทั้งอาทิตย์นี้เพิ่นซีมีหมอกซีปกคุมมัดอาทิตย์เลยก็เป็นคึมคึมมืดมืดอยู่เลยค่ะมัดมือออันนี้อยู่ทางหลังเหินเอ้ยตุ๊กตานะคะเด้อากาศเย็นได้ป่ะเป็นอากาศที่สดชื่นค่ะคนมันก็ออกมาย่างดีอยู่เด้อค่ะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าถนนมันแฉะเบอร์ไม้ร่วงเนาะค่ะเนาะเบอร์ไม้พันเน่าแล้วมันก็ทําให้ลื่นเหมือนกันเถอะต้องระวังแต่ว่าถนนบ่ได้ลื่นปานเลยมื้อนี้เพราะว่ามันบ่ถึงกับอันหนาวเยอะสิค่ะถ้าว่ามันติดลบนั้นอันติดลบหลายๆนี่ก็ย่างบ่ได้เด้อค่ะแถวนี้ก็เป็นน้ําแข็งหมดเลยแถวหลังเหินเอ้ยนี่มันเป็นปาร์คมันเป็นอันสวนอันเพื่อขนย่างมาปล่อยอันทุกอันสัตว์เลี้ยงเนาะค่ะเนาะพ่อนก็มีมองเพื่อปล่อยทุกอยู่แล้วก็มันเป็นมองย่างอันนี้ก็ขี่จักรยานบ่ได้เด้อค่ะที่เอ้ยผ่าย่างนี่เป็นถนนคนเดินค่ะจักรยานไม่ให้ผ่านจักรยานกับสกูตเตอร์นี่ต้องไปอีกทางนึงอันนี้ถ้าเข้ามานี่คนที่เห็นพ่อนก็หายก็ต้องได้ออกถ้ามาขี่ซีซัวบ่ได้เด้อค่ะเบิ่งพี่นกกินนั้นหญ้าตอนเช้าๆอันนี้ก็พาเบิ่งบรรยากาศอันเมืองในหมอกเนาะค่ะเนาะอากาศเย็นๆแต่เป็นอากาศสดชื่นจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีเด้อจ้า